วันนี้ช่องเบอร์ดี้ขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้โอยาม่ามัตสึทาสึนักคาราเต้ผู้สังหารกระทิงด้วยมือเปล่าโอยาม่ามัตสึทาสึเป็นชื่อของปรมาจารย์ผู้ใช้วิชาคาราเต้และกลายเป็นตำนานนักสู้ที่ได้รับการบันทึกว่าตั้งแต่ปี1950เขาเคยต่อสู้กับกระทิงด้วยมือเปล่ามาแล้วถึง52ตัวโดย49ตัวต้องตายไปเพราะถูกหักเขาและที่น่าทึ่งคือมีกระทิงอีก3ตัวที่ต้องตายจากการถูกฟันด้วยสันมือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นปรมาจารย์โอยาม่าเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1923ที่ประเทศเกาหลีแต่เขาได้รับสัญชาติญี่ปุ่นเมื่อปี1964และเสียชีวิตลงในวันที่26เมษายนปี1994เมื่อมีอายุได้71ปีในวัย9ปีโอยาม่ามัตสึทาสึได้เริ่มต้นเรียนวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว Chinese Kenpo จนกระทั่งถึงอายุ15ปีเขาก็มุ่งมั่นและให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจึงเริ่มหันมาเรียนรู้วิชายูโดและคาราเต้ซึ่งเมื่อโอยาม่าได้รู้จักกับวิชาคาราเต้เขาก็เกิดความหลงไหลในศิลปะการต่อสู้ประเภทนี้มากโดยได้เข้าฝึกฝนจากกิชินฟุนาโคชิผู้ก่อตั้งโชโตคังและด้วยพรสวรรค์ของตัวเขาเองทำให้ในวัยเพียงแค่20ปีเขาก็สามารถได้สายดำ4ดั้งนอกจากนี้แล้วโอยาม่ายังได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านศิลปะการต่อสู้มาจากโกเกนยามากุชิผู้ก่อตั้งสำนักโกจูไคอีกด้วยในปี1946โอยาม่ามัตสึทาสึวัย23ปีตัดสินใจที่จะทุ่มเทฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ด้วยตนเองตามลำพังบนภูเขาที่ไร้ผู้คนเพื่อต้องการจะขัดเกลาความสามารถที่มีอยู่ให้ไปสู่จุดสูงสุดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยคนเดียวที่จะสามารถพบตัวเขาได้เพียงแค่เดือนละครั้งก็คือคนส่งเสบียงอาหารเท่านั้นการฝึกฝนร่างกายและจิตใจท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งในปีต่อมาโอยาม่าได้กลับลงมาจากภูเขาและเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The First All Japan Karate Championshipซึ่งเขาก็สามารถคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนมาครอบครองได้สำเร็จแต่หลังจากจบการแข่งขันรายการนี้โอยาม่าก็ตัดสินใจกลับขึ้นไปฝึกฝนตนเองบนภูเขาอีกครั้งในปี1948โดยในการกลับไปในครั้งนี้เขาใช้เวลาอยู่บนภูเขานานถึง1ปี8เดือนและจากการบ่มเพาะวิชาการต่อสู้ด้วยตนเองอย่างจริงจังเขาก็แสดงความสามารถอันน่าทึ่งออกมาให้ชาวโลกได้เห็นด้วยการต่อสู้กับกระทิงโดยใช้แค่มือเปล่าซึ่งโอยาม่าสามารถหักเขากระทิงได้ถึง49ตัวและยังใช้สันมือฟาดมันจนตายได้ในครั้งเดียวอีก3ตัวก่อนที่ในเวลาต่อมาการฝึกฝนตนเองบนภูเขาของโอยาม่าจะกลายมาเป็นตำนานและต้นแบบให้กับตัวละครหรือการ์ตูนหลายๆเรื่องที่พวกเหล่านักสู้มักจะหลบขึ้นไปฝึกฝนตนเองอยู่บนภูเขาโดยลำพังในวัย29ปีอาจารย์โอยาม่าได้ออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1953ซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้เปรียบเสมือนกับการไปเป็นตัวแทนของเหล่านักคาราเต้ชาวญี่ปุ่นที่จะได้แสดงความสามารถทางการต่อสู้ให้ชนชาติอื่นได้เห็นอีกทั้งอาจารย์โอยาม่ายังได้ออกเดินทางเพื่อไปสาธิตวิชาการต่อสู้ในแบบคาราเต้ทั่วประเทศอเมริกาทั้งหมดกว่า270ครั้งโดยในระหว่างการออกแสดงวิชาการต่อสู้นั้นอาจารย์โอยาม่าก็ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมากจากการใช้พลังของมือเปล่าในการทำลายสิ่งของต่างๆจนย่อยยับทำให้ผู้คนต่างพากันขนานนามให้เขาว่าหัตถ์พระเจ้านอกจากนี้แล้วอาจารย์โอยาม่ายังได้ทำการต่อสู้ปะมือกับนักสู้ประเภทอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือนักมวยปล้ำซึ่งนั่นก็ทำให้วิชาคาราเต้กลายมาเป็นวิชาการต่อสู้ที่ดูน่าสนใจอย่างมากในสายตาของคนอเมริกันอาจารย์โอยาม่าได้ก่อตั้งสำนักคาราเต้ของตนเองขึ้นมาครั้งแรกในชื่อโอยาม่าคาราเต้ก
่อนที่จะมาสถาปนาคาราเต้สายเคียวคุชินขึ้นในภายหลังโดยมีสำนักงานอยู่ที่โรงฝึกฮอนบุในเขตนิชิอิเคบุคุโรของกรุงโตเกียวซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นตึกอนุสรณ์ของปรมาจารย์โอยาม่าและยังได้มีการสร้างโรงฝึกแห่งใหม่ขึ้นพร้อมกับใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของคาราเต้สายเคียวคุชินอีกด้วยโอยาม่ามัตสึทัสึประสบความสำเร็จอย่างสูงในการตั้งโรงฝึกคาราเต้สายเคียวคุชินและยังได้มีการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวสายนี้ออกไปอีกหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษฮอลแลนด์ออสเตรเลียและบราซิลนอกจากนี้ยังได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นทุกปีโดยใช้ชื่อว่า The All Japan Full Contact Karate Open Championship ซึ่งมีการประลองคาราเต้โดยไม่มีการกำหนดสายของวิชาหรือที่ผู้คนทั่วไปมักจะคุ้นเคยกันดีในชื่อของการแข่งขันคาราเต้ฟูลคอนแทคนั่นเองในช่วงบั้นปลายของชีวิตปรมาจารย์โอยาม่าได้ศึกษาวิชายูโดเพิ่มเติมจนได้เป็นยูโดสายดำสีดั้งก่อนที่จะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่26เมษายนปี1994ในวัย71ปีซึ่งการจากไปของปรมาจารย์ยอดนักสู้ท่านนี้สร้างความเศร้าโศกสะเทือนใจให้แก่เหล่านักคาราเต้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะลูกศิษย์และบุคคลซึ่งให้ความเคารพในตัวอาจารย์โอยาม่าถึงแม้ว่าปรมาจารย์แห่งวงการคาราเต้จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่สำนักและวิชาคาราเต้สายเคียวคุชินก็ยังคงอยู่สืบไปซึ่งในปัจจุบันนี้สำนักคาราเต้ของปรมาจารย์โอยาม่ามีสาขาแพร่หลายกันอยู่ทั่วโลกราว120สาขาและมีสมาชิกกว่า10ล้านคนนอกจากนี้ชื่อของปรมาจารย์โอยาม่ามัตสึทัสึก็ยังคงเป็นที่จดจำจากผู้คนทั่วโลกว่าเขาคือหนึ่งในสุดยอดนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลก